ให้ดูรายงานข่าวนี้นะครับอันนี้ผมดึงเว็บไซต์ RT ขึ้นมานะครับให้เห็นการรายงานข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศจอร์เจียประเทศจอร์เจียเป็นประเทศซึ่งคนไทยสามารถไปเที่ยวได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะครับแล้วก็มีโอกาสไปเที่ยวแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนบ้านของโจเซฟสตาลินอดีตผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียตได้แต่ว่าจอร์เจียในเวลานี้ถ้าคุณจะไปเที่ยวเนี่ยคุณอาจจะต้องหลบบรรยากาศการชุมนุมของประชาชนเรือนหมื่นซึ่งออกมารวมตัวกันที่หน้าอาคารรัฐสภาในกรุงตาลบีซีเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียเป็นคืนที่2นะฮะถ้านับคืนนี้ก็คืนที่3ละเพื่อต่อต้านการผ่านร่างกฎหมายคล้ายกับที่มีการเคยผ่านไปในประเทศรัสเซียกฎหมายที่มีการผ่านเนี่ยเป็นการลงมติในสภาผู้แทนของจอร์เจียไปแล้วนะฮะกฎหมายดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเปิดเผยการไหลเข้ามาของเงินจากต่างประเทศจากในทุนต่างชาติซึ่งเอาเงินไปสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมภายในประเทศจอร์เจียแล้วรัฐบาลจอร์เจียเขาก็หวาดระแวงว่าจะมีในทุนต่างชาติชักใย NGO ในประเทศจอร์เจียซึ่งก็เป็นความหวาดระแวงเหมือนกับฝ่ายความมั่นคงของหลายประเทศนะฮะชอบกลัว NGO ซึ่งได้เงินจากต่างชาติทั้งที่ไม่เข้าใจว่าที่ NGO ในประเทศต้องไปขอเงินจากองค์กรระหว่างประเทศก็เพราะว่าในประเทศเนี่ยมันหาเงินกันไม่ได้มันต้องไปยืมเงินจากในทุนต่างชาติซึ่งพอที่จะมีเงินบริจาคให้กับ NGO กฎหมายเนี้ยที่จอร์เจียเนี่ยถูกรัฐบาลฝ่ายที่เขาชุมนุมเขากลัวว่าจะถูกรัฐบาลนำมาใช้เพื่อปราบปรามเสียต่อต้านเหมือนกับกฎหมายลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งถูกบังคับใช้ในรัสเซียเพื่อเอาไว้เล่นงาน NGO ก็นำมาสู่การที่ประชาชนออกมาชุมนุมกันรัฐสภาจอร์เจียเขาลงมติผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ซึ่งชื่อเนี่ยมันดูแล้วมันค่อนข้างแบบสวยงามนะกฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสจากอิทธิพลต่างชาติ Law on Transparency of Foreign Influence ซึ่งบางทีจะเรียกสั้นๆว่า Foreign Agent Law ในการพิจารณาวาระที่1เมื่อวันอังคารที่ผ่านมามันโหวตแล้วผ่านประชาชนก็เลยไม่พอใจ NGO ก็ไม่พอใจด้วยก็ออกมาชุมนุมกันมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่นะฮะผู้ซึ่งถูกจับกุมตัวถ้ารวมคืนนี้ก็น่าจะปาเข้าไปเฉียดๆหรือไม่ก็เกิน100นิดนึงแล้วนะคุณเห็นรายงานข่าวใน RT ใน BBC เอาจริงๆแล้วนะครับผมพยายามที่จะมองให้มันแบบบาลานซ์ตรงที่ว่ามันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่ารัฐบาลจอร์เจียเขากลัว NGO โดยที่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความโปร่งใสเพื่อที่จะตรวจได้ว่า NGO ไหนได้เงินจากต่างประเทศแต่ว่าถ้าดูจากประสบการณ์ซึ่งเราได้เห็นในรัสเซียแล้วก็ในไทยเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่มีเงินมากสักเท่าไหร่ไงแล้วเวลาระดมทุนจากคนในประเทศเนี่ยถ้า NGO ระดมทุนจากคนในประเทศเนี่ยนะฮะในที่สุดอ่ะ NGO ก็จะเสร็จในทุนในประเทศที่ต้องการเป็นเจ้าของแล้วก็ครอบงำ NGO นั้นซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็น NGO ไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นผมกับมองว่า NGO เนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยก็ต้องระดมทุนจากองค์กรระหว่างประเทศซึ่งมีงบประมาณเยอะพอซึ่งจะแบ่งเป็นงบการกุศลมันก็เลยมี Open Society มันก็เลยมีองค์กรอีกเยอะแยะมากมายซึ่งเขามีงบเหลือนะมันคุณจะปรับ NGO ซึ่งได้เงินจากต่างประเทศมันก็จะไม่เหลือ NGO ฮะหรือนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงของรัฐบาลจอร์เจียเลยผ่านกฎหมายนี้เหมือนกับที่เคยทำในรัสเซียนะฮะ